Tonight I'm going to talk about oil of joy. ก็คืนนี้นะคะผมจะพูดเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีทั้งหมด The oil, the Bible talks about the anointing. ค่ะค่ะจะพูดถึงน้ำมันแห่งความปิติยินดีนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงการเจิมแห่งความชื่นชมยินดี And sometimes you know when the anointing comes there is joy in the presence of the anointing. แล้วเมื่อไรก็ตามถ้าการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาเนี่ยคือจะมีความชื่นชมยินดีในที่นั่น Amen. Amen ไหมครับ And so that's what we are going to talk about tonight.นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าคืนนี้เราจะพูดถึงสิ่งนี้ด้วยกัน It's not oil of sorrow it's oil of joy มันไม่ใช่น้ำมันแห่งความโศกเศร้าเสียใจนะครับแต่เป็นน้ำมันแห่งความชื่นบานน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี The anointing will make us happy การเจิมจะทำให้เรานั้นมีความสุข Amen Amen ไหมคะ So let's look to God in prayer before we get into the word of God ค่ะก็ตอนนี้เราจะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะ Father we thank you Lord for the word that we are about to receive tonight พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่เราจะรับเอาในค่ำคืนนี้ Thank you for each and every one of us that has come this evening ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกท่านที่ได้มาในเย็นวันนี้ We have come tonight because we are hungry for the word of God เราได้มาหาพระองค์เพราะว่าเราหิวกระหายหาถ้อยคำของพระองค์ As we receive your word tonight และในขณะที่เรารับเอาถ้อยคำของพระองค์ในค่ำคืนนี้ We will be set free เราจะเป็นอิสระ Our lives will be changed ชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง We will be more like Jesus เราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น We will know your will เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ And we will fulfill your plans in our lives และเราจะทำให้แผนการของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานั้นสำเร็จลง We open our hearts to receive from you tonight Lord เราขอเปิดหัวใจของเรารับเอาจากพระเจ้าในค่ำคืนนี้ Thank you Father in Jesus name we pray ขอบคุณพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามของพระองค์ Amen Amen So I want everyone to be free tonight ก็คืนนี้อยากจะให้เราทุกคนที่จะเป็นอิสระนะครับ including our interpreter also รวมไปถึงล่ามแปลของเราด้วย Amen Amen Hallelujah Thank God for you know ministry friends who helps us when we when there is a need ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนผู้รับใช้ของเรานะเวลาที่ได้มาช่วยเวลาที่เราจำเป็นเราต้องการเขา Thank you for coming and helping us tonight คุณโอมHallelujah. So to begin with, let's turn to Isaiah chapter 61 and verse 3. ค่ะก่อนที่เราจะไปกันนะครับให้เราทุกคนเปิดไปยังพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ3นะครับ The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted.verse 1 to console those who mourn in Zion to give them beauty for ashes the oil of joy for mourning the garment of praise for the spirit of heaviness that they may be called trees of righteousness the planting of the Lord that he may be glorifiedก็ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อที่3นะครับเพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกข์ในซิโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เถ้าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์ Oh I like that part where it says garments of praise ผมชอบตรงที่บอกว่าเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญ A garment comes from the presence of God every time we praise him คือเสื้อคลุมจะลงมาทุกครั้งเวลาที่เราสรรเสริญพระเจ้าWhat is that garment? แล้วเสื้อคลุมตรงนี้หมายถึงอะไรคะ That is the glory of God. หมายถึงพระสิริของพระเจ้า That comes and indwell us. คือพระสิริของพระองค์จะลงมาและสถิตอยู่ท่ามกลางเรา Every time we praise God, the glory of God covers us. คือทุกครั้งเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าก็ได้ลงมาและสวมทับเรา But we are going to look at at this word here, oil of joy for mourning. แต่เราจะมาดูในตรงนี้นะครับคือให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์
It did not say oil of sorrow. It says oil of joy. ตรงนี้ไม่ได้พูดว่าน้ำมันแห่งความโศกเศร้าเสียใจนะคะแต่พูดถึงน้ำมันแห่งความยินดี That means Christians should be happy. นั่นหมายความว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องเป็นคนที่มีความสุข Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And so this word oil is talking about the anointing. ตรงนี้นะครับคำว่าน้ำมันกำลังพูดถึงการเจิม So there is an anointing for joy. คือในมันมีการเจิมในความชื่นชมยินดี Or we can also say that there is anointing in rejoicing. หรือเราสามารถพูดได้อีกแบบว่าการเจิมแห่งความชื่นชมยินดี Every time we say thank God for His goodness, thank God for Your mercy.ทุกๆครั้งที่เราพูดว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์ Even when we don't feel like praising God คือถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะสรรเสริญพระองค์ก็ตาม But we make a decision to praise God anyways แต่ว่าเราก็ยังตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระองค์อยู่ดี When things are going tough in our life เมื่อสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามันยากลำบาก We say praise God God is a big God เราก็ยังพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ HisGoodness and mercy endures forever. ความดีและพระเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ When we choose to rejoice, เมื่อเราเลือกที่จะชื่นชมยินดี there is an anointing that is released. มันมีการเจิมถูกปลดปล่อยลงมา Oil of joy. คือน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี That's why there is victory in rejoicing. There is miracle in rejoicing.นั่นเป็นเหตุผลว่าในความชื่นชมยินดีนั้นจะเกิดการอัศจรรย์ในความชื่นชมยินดีนั้น Why? Because the anointing is released. คือเมื่อเราชื่นชมยินดีคือการเจิมก็จะไหลผ่าน And the devil knows that. แล้วมาซาตานมันก็รู้ And that's why the devil wants our mouth to be shut when things are not going right in our life. ดังนั้นแหละซาตานก็เลยอยากที่จะให้เราเงียบไม่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราเจอกับความทุกข์ยากลำบาก Because every time we lift up our voices and praise God and rejoice in the Lord เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดปากของเราสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระองค์ This oil anointing will be released คือมันมีน้ำมันแห่งการเจิมได้ถูกปลดปล่อยลงมา And we will get the victory และเราก็จะได้รับชัยชนะ And that's why the devilget mad nervous whenever we praise God he wants our mouth to be shut นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าซาตานมันก็เลยรู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกกลัวนะซาตานอยากที่จะให้เราปิดปาก you know when people laugh คือเมื่อคนเราเวลาเราหัวเราะ we are laughing having good time that means we are rejoicing เวลาที่เราหัวเราะใช่มั้ยครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีSo laughter is an evidence that we are rejoicing. ดังนั้นการหัวเราะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังมีความชื่นชมยินดี Amen. Amen. Now, what does the anointing do? แล้วการเจิมทำอะไรบ้าง The Bible says that the anointing will break the yoke, will remove burdens. พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าการเจิมนั้นจะทำลายแอกต่างๆและเคลื่อนย้ายเอาภาระหนักของเราทั้งหมดออกไป We are talking about oil of joy เรากำลังพูดถึงน้ำมันแห่งความปิติยินดี Anointing of joy การเจิมแห่งความชื่นชมยินดี And every time we rejoice และแต่ละครั้งที่เราชื่นชมยินดี Instead of crying Hallelujah แทนที่เราจะร้องให้เปลี่ยนเป็นเสียง Hallelujah That's what we should do instead of complaining Hallelujah นั่นแหละเวลาที่เราอยากจะโบนเหลือเกินแต่ก็เปลี่ยนเสียงของเรากลายเป็น Hallelujah Every time we praise God and rejoice คือแต่ละครั้งที่เราสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญด้วยความชื่นชมยินดี When troubles comes เมื่อปัญหาเข้ามา Every time we rejoice we make a choose to rejoice anointing is released เมื่อมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละครั้งเราก็จะชื่นชมยินดีทุกครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะออกไปจากเรา So when we are rejoicing yokes are being destroyed ดังนั้นเมื่อเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
แอกต่างๆก็ถูกทำลายลงไป Burdens are being removed ภาระหนักของเราก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไป Because in that joy in that rejoicing anointing is being released เพราะว่าในการเจิมตรงนั้นในความชื่นชมยินดีตรงนั้นคือถ้าเราชื่นชมยินดีคือเรากำลังปลดปล่อยการทรงเจิมลงมา And blessings will come แล้วพระพรก็จะมาด้วย See miracles never comes by complainingนะการอัศจรรย์ไม่ได้มาโดยการบ่น Miracles never comes by crying การอัศจรรย์ไม่ได้มาโดยการร้องไห้ or by worrying หรือเรากังวล See worry will keep you busy ความกังวลจะทำให้เรายุ่ง busy 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 ความกังวลจะทำให้เรายุ่งนะคะ but it never takes you anywhere แต่มันจะไม่พาเราไปถึงไหนเลยนะคะ you know worry is like sitting on a rocking chair it movesWhen you are sitting on the chair, ค่ะความกังวลก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เรานั่งบนเก้าอี้โยกใช่ไหมคะมันก็โยกไปโยกมาตรงนั้น It keeps you busy, but it doesn't takes you anywhere. ทำให้เรายุ่งแต่มันก็ไม่ได้พาเราไปถึงไหน That is what worry is like. นั่นแหละคือความกังวลนะครับ It kills us. คือIt kills us. อ๋อความกังวลนั้นได้ฆ่าเรานะครับ Hallelujah. Hallelujah. Here in Psalms 126. ในพระธรรมสดุดีบทที่126ข้อ1ถึงข้อ6 I told you, you know, feel free tonight. ก็ผมขอบอกกับทุกคนเนาะว่าให้เรารู้สึกมีอิสระในค่ำคืนนี้ There is a word from heaven that is coming in our life tonight.เพราะว่าในค่ำคืนนี้มีถ้อยคำจากสวรรค์ได้ก็คือมายังเราที่นี่ทุกท่าน Anointing that is going to set us free forever การทรงเจิมนั่นแหละจะทำให้เราเป็นอิสระตลอดไป Psalms 126 verse 1 until 6ในพระธรรมสดุดีบทที่126ข้อ1ถึงข้อ6 Shall we just read in Thai? เมื่อพระยาเวทรงให้สิโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีแล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขาพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้เราเราจึงมีความยินดีข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทางน้ำไหลที่ในเนเก็บผู้ที่หวั่นด้วยน้ำตาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดีผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหวั่นจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดีโดยหอบฟ้อนข้าวมาด้วย Now the world is full of sorrow คือโลกใบนี้ของเราเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ The world is full of negative โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆในแง่ลบ full of lies เต็มไปด้วยคำโกหกต่างๆ full ofmadness and anger เต็มไปด้วยความโกรธความโมโหต่างๆ It's filled with distress คือเรารู้สึกทุกข์ใจ things that are pulling us down all the time นะคือมันมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่พยายามจะดึงเราอยู่ตลอดเวลา all kinds of pressure and problems แรงกดดันต่างๆหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ It's filled in this world เต็มคือมีในโลกใบนี้เลยนะคะ And these things will pull us from will hinder us from doing God's will in our life แล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่พยายามจะดึงเราหรือว่าพยายามที่จะฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า will drown us will drain us จะทำให้เราจมลงไปจมลึกลงไปนะครับThat's why we need a dose of the Holy Ghost. นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ Very, very important. เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ That is why this joy is so important in our life. นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเรา That we rejoice.Always, just like Apostle Paul says, rejoice in the Lord always. ให้เราที่จะชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้บอกกับเราว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา Because every time we rejoice. เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราชื่นชมยินดี There is an anointing that is released. ก็มีการเจิมการเจิมก็จะหลั่งไหลลงมานะครับ That is the secret. นั่นแหละคือเคล็ดลับThat is the reason why Apostle Paul exhort the Christian to rejoice in the Lord always. นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าอาจารย์เปาโลได้บอกกับคริสเตียนว่าให้ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลา That was
his key to success in ministry นั่นแหละมันเป็นกุญแจลับของอาจารย์เปาโลที่ทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จในงานรับใช้ของเขา When Apostle Paul says rejoice in the Lord เมื่ออัครทูตเปาโลได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า He wrote that letter from the prison ตอนที่เขาได้เขียนจดหมายฉบับนี้คือตอนเป็นตอนที่เขาอยู่ในคุกนะครับ He was hurting he was bleeding เขาถูกเขี้ยนตีนะถูกบาดเจ็บเลือดไหล Rejoice in the Lord แต่เขาก็บอกกับเราว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะ That was his key to survival นั่นแหละเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้อาจารย์เปาโลนั้นมีชีวิตอยู่รอดได้ His key to success in ministry นะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จในงานรับใช้ And so where does that joy comes from แล้วความชื่นชมยินดีนั้นมาจากไหนล่ะ From the Holy Ghost มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Bible says joy in the Holy Ghost พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าจงชื่นชมยินดีในพระวิญญาณ Righteousness peace and joy in the Holy Ghost นะความชอบธรรมความrighteousness peace ความชอบธรรมสันติสุข enjoy in the holy ghost และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ We sing that song righteousness peace joy in the holy ghost you know that song right I don't know Oh you don't know okay ก็มีเพลงหนึ่งบอกว่าความชอบธรรมความสุขสุขยินดีในพระวิญญาณ something like that but anywayBut that joy comes from the presence of the Lord. แต่ความชื่นชมยินดีนั่นน่ะมันมาจากการทรงสถิตของพระเจ้า Now sometimes we say, "Oh, there is joy in the presence of God." บางครั้งเราก็บอกว่าโอ้ในการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี The Bible says in Ephesians, Acts chapter 3, verse 19. ในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อ19นะครับrepent and be converted so that the times of refreshing may come from the presence of God ตรงนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างเพื่อวาระแห่งความฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า times of refreshing ช่วงเวลาแห่งความฟื้นชื่นหรือว่าช่วงเวลาแห่งการกู้คืน from the presence of God จากการทรงสถิตของพระเจ้า now the presence of God is in us คือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ภายในเรา but we need to know how to drink from the presence of God แต่เราจะต้องรู้วิธีการที่เราจะดื่มเอาการทรงสถิตของพระเจ้า excitement is not found somewhere else excitement is in you ความตื่นเต้นนั้นเราจะหาจากที่ไหนที่อื่นไม่ได้ที่จริงความตื่นเต้นนั้นอยู่ภายในเรา That's why we need to know how to draw from the presence of God that is in us นั่นแหละเราจึงจะต้องรู้ว่าทำยังไงเพื่อที่เราจะสามารถดื่มพระวิญญาณจากภายในเราให้ได้Every time you feel dry, you can be refreshed by drawing from the presence of God. เมื่อไรก็ตามถ้าเรารู้สึกเหี่ยวแห้งนะก็คือให้เราที่จะดื่มเอาจากการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราได้ That's why the Bible says when we pray in tongue, we edify ourselves.นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดภาษาแปลกๆคือเราทำให้ตัวของเราเองนั้นเจริญขึ้น When we pray in tongues when we sing in the spirit เวลาที่เราอธิษฐานภาษาแปลกๆเวลาที่เราร้องเพลงในพระวิญญาณ We are drinking we are taking a dose from the Holy Ghost เรากำลังดื่มเรากำลังเอาสิ่งต่างๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์ From the presence of God จากการทรงสถิตของพระเจ้า And then we get refreshed แล้วหลังจากนั้นคือเราก็จะสดชื่นขึ้นWe get refreshed. เราก็จะสดชื่นขึ้นนะ That's how we drink. นั่นแหละคือเราดื่ม And when we get refreshed, แล้วเมื่อเราสดชื่นขึ้น What happens? ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จะเกิดอะไรขึ้นครับ We get stirred up. เราก็จะได้รับกำลังที่สดใหม่ We get energized. เราจะมีกำลังขึ้นWe feel good. เราจะรู้สึกดี We want to serve God. เราอยากที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า We become strong. เราจะเข้มแข็งขึ้น Amen. Amen. We want to do the will of God. We want to serve God. แล้วเราก็อยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอยากที่จะรับใช้พระเจ้า Amen.
Hallelujah. Time of refreshing comes from the presence of God. ก็คือช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีหรือว่าความชื่นชมยินดีหรือว่าการฟื้นฟูนั้นน่ะมาจากการทรงสถิตของพระเจ้า How do you experience that times of refreshing? เราจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีหรือว่าความสดใหม่ได้ยังไงครับ Withdraw. คือWe drink. ให้เราดื่มเอารับเอานะคะ Just like Jesus said. เหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า If anyone is thirsty, ใครที่กระหาย In John chapter 7 verse 37. ในพระธรรมยอห์นบทที่ If anyone is thirsty. Sorry, in John chapter. John chapter 7 verse 37.ข้อบทที่7ข้อ37คือพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าใครที่กระหาย Let him come and drink from me ให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มจากเรา Hallelujah Amen We need to know how to drink from the Spirit of God คือเราจะต้องรู้จักวิธีการดื่มso that we get refreshed พระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับความสดใหม่ amen amen you can drink from the presence of god when you are alone at home คือเราสามารถที่จะดื่มด่ำหรือว่ารับเอาการทรงสถิตของพระเจ้าเวลาที่เราอยู่คนเดียวที่บ้านก็ได้ you can rejoice in the presence of god when you are at home alone เราสามารถที่จะชื่นชมยินดีปิติยินดีอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในเวลาที่เราอยู่ที่บ้านและอยู่คนเดียวได้ amen amenSo Jesus says, "If anyone is thirsty, let him come and drink." พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่กระหายจงมาหาเราและดื่มจากเรา So a Christian relationship is a drinking relationship. ดังนั้นความสัมพันธ์ของคริสเตียนคือการที่เราดื่มด่ำในความสัมพันธ์นั้น It's not just a thinking relationship; it's a drinking relationship. มันไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในความคิดของเราเท่านั้นแต่ว่าคือการที่เราดื่มด่ำเอา We drink from His Spirit. เราดื่มจากพระวิญญาณของพระองค์ Every time you sing a melody in your heart. คือเมื่อไรก็ตามที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในใจของเราOh, how good you are, Lord! You sing to the Lord. You sing in the Spirit. You sing with your understanding.You are drinking from the Holy Spirit. เวลาที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงในฝ่ายวิญญาณหรือว่าร้องเพลงตามในภาษาของเราคือเรากำลังดื่มด่ำในพระวิญญาณบริสุทธิ์ You do that for a while. แล้วพอเราทำแบบนั้นสักพัก You will get refreshed. เราก็จะได้รับความสดใหม่ขึ้นเราจะได้รับกำลังใหม่ขึ้น That is what we need today in our life. นั่นแหละสิ่งนี้แหละที่เราต้องการในชีวิตของเราในทุกวันนี้ A dose from the Holy Ghost. คือให้เราที่จะรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ Sometimes people say, "I want the Holy Spirit, but I don't want those demonstration of the Holy Ghost stuffs." บางครั้งบางคนก็บอกว่าอยากจะได้พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่อยากที่จะเห็นการปรากฏสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ We want to be quiet in the church เราเวลาเรามาโบสถ์เราก็จะอยู่แบบเงียบๆ We don't want that rejoicing and dancing stuffs เราไม่อยากจะได้พวกการเต้นโลดเอ่ยหรือว่าการชื่นชมยินดี We don't want those demonstration of the Holy Spirit เราไม่อยากจะได้รับการปรากฏสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ But oh yeah we need the Holy Spirit we need the Holy Spirit That's true แต่ว่าคือเราก็บอกว่าเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ But we don't want the demonstration แต่เราไม่อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏสำแดงขึ้น Ephesians chapter 5 verse 18 and 19ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ถึงข้อ19นะคะ It says do not be drunk with wine but be filled with the Holy Spirit ตรงนี้ได้บอกไว้ว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ Do you know that is a command from God รู้ไหมคะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำสั่งจากพระเจ้า Be filled with the Holy Spiritจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Actually in the original translation it says like this แล้วในฉบับการแปลดั้งเดิมนะครับได้บอกไว้แบบนี้ว่า Be continually be filled with the Holy Spirit
คือเราถูกเต็มๆด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้เราที่จะดำเนินอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นต่อไป Be being filled it is a continual process คือมันเป็นการเติมเต็มต่อไปเรื่อยๆมันเป็นกระบวนการ That means we need to drink from the Holy Ghost every day and stay filled every day with the Spirit of God นั่นหมายความว่าให้เราอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันนะครับWe drink from His Spirit. We drink of His goodness. We drink of His mercy. เราดื่มเอาพระวิญญาณของพระเจ้าเราดื่มเอาความดีของพระองค์เราดื่มเอาพระเมตตาของพระองค์ We are so full. เรานั้นเต็มเปี่ยมเลยนะคะ Just like a sponge, if you put it in the water and take it out, that sponge is full of water. ก็เหมือนกับฟองน้ำใช่ไหมครับเวลาที่เราจุ่มลงไปในน้ำคือจะซับน้ำออกมาทั้งหมดเลย If you bib that spongeถ้าเราบีบฟองน้ำนั้น water is going to come out น้ำก็จะไหลออกมาใช่ไหมครับ if you beep that's Thai right if you squeeze the, if you squeeze the sponge okay so that's how our life is supposed to be full of the goodness of God and the mercy of God the spirit of God นั่นแหละชีวิตของเราควรจะเป็นแบบนี้คือเต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าความดีของพระองค์ when problem hits us เมื่ออุปสรรคปัญหาเข้ามาโจมตีเรา the praises of God comes out we rejoice การทรงสถิตของพระเจ้าก็ปรากฏออกมาเราก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี hallelujah amenYou know when people get drunk in the natural with the alcohol ค่ะเวลาที่คนเขาเมาเหล้าใช่ไหมครับ they become a different person เขาจะกลายมาเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยเนาะ the power of the alcohol is taking control of their life คือพลังหรือว่าอำนาจของเหล้านั่นน่ะเข้ามาควบคุมชีวิตของเขา They begin to speak differently เขากลายเป็นคนที่พูด They begin to act differently คำพูดของเขาเปลี่ยนไปท่าทีของเขาเปลี่ยนไปนะครับ Why ทำไมล่ะครับ Because they have been intoxicated by the alcohol influenced by the alcohol เพราะว่าเขาเมาเหล้าเนาะเขาได้รับอิทธิพลจากเหล้า So the Bible says that we need to be filled with the Holy Spirit ดังนั้นพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And we are intoxicated by the Holy Spirit ให้เราเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the power of the Holy Spirit begin to take control of our lives แล้วฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาควบคุมอยู่เหนือชีวิตของเรา And we think differently we speak differently we act differently แล้วความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปคำพูดของเราก็จะเปลี่ยนไปท่าทีของเราก็จะเปลี่ยนไป We speak like Jesus speaks we act like Jesus เราจะพูดเหมือนที่พระเยซูพูดท่าทีของเราก็จะเป็นเหมือนกับท่าทีของพระเยซู We become like Jesus เราจะกลายมาเป็นเหมือนพระเยซูนะครับ You cannot be like Jesus if you don't stay filled with the Holy Spirit เราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know sometimes we say oh I want to be like Jesus รู้ไหมครับว่าบางครั้งเราอาจจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนพระเยซู Lord I want to be more like youอยากเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น Hey you got to be filled with the Holy Spirit intoxicated with the Holy Spirit then you can be like Jesus เราจะต้องได้รับการเต็มๆจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องมึนเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นแหละเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซู Amen So people want the Holy Spirit but they don't want the demonstration of the Holy Spirit ดังนั้นผู้คนเขาต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาไม่อยากจะได้รับการปรากฏสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ HallelujahHallelujah. Without the Holy Spirit, we cannot be effective witness for God. คือถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราแล้วอ่ะคือเราจะทำสิ่งต่างๆจะไม่มีผลกระทบอะไรเลย Do you know that God knows our future? เรารู้ไหมครับว่าพระเจ้านั้นรู้จักอนาคตของเรา But the devil doesn't knows our future. แต่มันไม่รู้จักอนาคตของเรา He knows our past. He knows our present.มันรู้จักอดีตของเรามันรู้จักปัจจุบันของเรา But he cannot tap into the future แต่มันไม่สามารถที่จะเข้าหรือว่าจะโจมตีอนาคตของเราได้ But do you know when we have the Holy Spirit we can even tap we can even know the future like God knows the future แต่เรารู้ไหมครับว่าถ้าเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะก็คือเรา sorry can you say we can know the future
คือถ้าเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้จักอนาคตของเราว้าว Remember what Jesus said รู้ไหมคะว่าพระเยซูพูดไว้ยังไง When the Spirit of Truth has come he will tell you things to comeเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล He will tell you things to come แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกเราถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะมาในอนาคต You can know the things about that is going to happen next week คือเราจะสามารถคือเราจะรู้ถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้า Right now ตอนนี้That's why we need to stay intoxicated with the Holy Spirit. นั่นเป็นเหตุผลว่าเราจะต้องเมาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ When we are filled with the Holy Spirit. เมื่อเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We don't give any place to the things of this world. เราจะไม่ให้มุมใดๆให้กับสิ่งต่างๆในโลกเลย Things of this world will have no place in our life because we are filled with the Holy Spirit. คือสิ่งต่างๆในโลกไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเราเพราะว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา So God is turning things around and changing things in your life ดังนั้นพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา And tonight he is going to fill your mouth with laughter และคืนนี้พระองค์จะเต็มๆปากของเราด้วยเสียงหัวเราะ We are a family เราเป็นครอบครัวนะคะ So we are just going to enjoy in the presence of God tonight ดังนั้นคือคืนนี้อยากที่จะให้เราทุกคนที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีนะคะ We all live in Chiang Mai เราทุกคนอยู่ในเชียงใหม่ So I'm not going to fly back to Bangkok like Pastor Chan Chit does every Friday ค่ะคือจะคือผมจะไม่บินกลับไปที่กรุงเทพเหมือนกับที่อาจารย์ชันชิต So Pastor Chan Chit says สอนเทศนาถึงเที่ยงได้นะครับเที่ยงคืนได้พูดเล่นอาจารย์ชันชิตไม่ได้บอกพูดนี้ But anyway we are going to just you know experience something from the presence of God tonight คือในค่ำคืนนี้เราจะมีประสบการณ์กับ experience ประสบค่ะเราจะมีประสบการณ์กับอะไรนะ The oil of joy ค่ะเราจะมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีนะครับ The oil of joy เราจะมีประสบการณ์กับน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีนะคะ The oil of joy น้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี And I'm telling you it's already happening something in your life แล้วผมขอบอกกับทุกท่านนะคะว่า When you go back home things are going to be different คือเวลาที่เรากลับบ้านไปคือสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปหมดเลย In 3 months time things are going to be different by the power of the Holy Spirit ในช่วงเวลา3เดือนสิ่งต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ Because tonight before we go back home we are going to rejoice in the presence of God like anything เพราะว่าคืนนี้ก่อนที่เราจะกลับบ้านเนาะคือเราจะชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้านะ So get ready ดังนั้นให้เราเตรียมพร้อมนะคะ We are going to do a little bit of shouting tonight คืนนี้เราจะมีการโห่ร้อง We are going to release that anointing เราจะปลดปล่อยการเจิมออกไป In our life in our family in our finances ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและในด้านการเงินของเราด้วย Amen And blessings are going to come into our life into our family พระพรก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราหลั่งไหลเข้ามาสู่ครอบครัวของเรา AmenAmen. So God is working right now. He is working in your situation. ดังนั้นตอนนี้พระเจ้ากำลังทำงานพระเจ้ากำลังทำงานในสถานการณ์ของเราอยู่ The devil is trying to put limits in your life. มันพยายามที่จะจำกัดนะชีวิตของเรา People are trying to put certain limits in your life. ผู้คนอาจจะพยายามที่จะจำกัดบางอย่างในชีวิตของเรา But God is taking you out of those limits tonight แต่ค่ำคืนนี้พระเจ้าจะเอาเราออกมาจากขีดจำกัดเหล่านั้นทั้งหมด God is changing things that concerns you พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเป็นเพราะพระองค์นั้นเป็นห่วงเรา God is opening new doors for you พระเจ้ากำลังเปิดโอกาสใหม่ให้กับเรา Right now
ตอนนี้ When you are rejoicing inside เมื่อข้างในของเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี I know some of you are already laughing and rejoicing in your heart ผมรู้ว่าตอนนี้บางคนก็หัวเราะหรือว่าชื่นชมยินดีในหัวใจแล้ว Because you say oh I want to release that anointing I want to release that anointing อยากที่จะปลดปล่อยการเจิมออกไปนะ We are going to release not just in our heart but from our mouth also after some time ดังนั้นเราจะไม่เพียงแค่ปลดปล่อยในหัวใจของเราเท่านั้นแต่ที่ปากของเราด้วยในบางครั้ง So this verse this chapter it says the Lord when the Lord turned their captivityในตอนนี้นะครับที่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกพระยาเวทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดี Their mouth were filled with laughter ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ Hallelujah Hallelujah So the Lord is going to turn our captivity พระเจ้านะพระเจ้าของเราจะให้เรากลับคืนสู่สภาพดี And we were like those that dreams แล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ฝันไปว้าวว้าว Have you ever dream about something big เราเคยใฝ่ฝันอะไรบางอย่างที่มันใหญ่โตไหมคะ It's free the dream is free ความฝันนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นอิสระใช่ไหมครับ Nobody can stop you from dreaming คือไม่มีใครที่จะหยุดเราจากความฝันได้ It's a good thing มันเป็นสิ่งที่ดี But this word dream in this verse แต่ความฝันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะ One translation says like thisฉบับการแปลพระคัมภีร์ฉบับหนึ่งได้บอกไว้แบบนี้ว่า It seems too good to be true นะความฝันของเราเนี่ยมันดีมากเกินกว่าความเป็นจริง I want you to be ready for your dream to come to pass in the next 3 months ผมอยากจะให้เรามีความพร้อมที่จะพร้อมที่จะคือให้เราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับเอาความฝันก็ That it seems too goodTo be true, sorry. ก็คืออีก3เดือนข้างหน้าให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าความฝันของเรากำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงและความฝันของเรานั้นเป็นความฝันที่ดีมากเกินกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำ Things that you have been dreaming about for a long time and God opened that up for you. บางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังคิดใฝ่ฝันมานานแสนนานและพระเจ้ากำลังเปิดโอกาสนั้นให้กับเรา The Lord turned your captivity. That's what it means. นะพระเจ้าได้กู้คืนเรากลับคืนสู่สภาพดี I have been dreaming about that for 20 years look what happened look what the Lord has done ฉันใฝ่ฝันสิ่งนี้มานานตลอด25ปีดูสินี่มันเกิดอะไรขึ้นคือความฝันของเราเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราแล้ว The plan of God coming to pass in your life แผนการของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา And you will say ha 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 haAnd there will be a laughter in your mouth. แล้วก็จะเกิดเสียงหัวเราะขึ้นในปากของเรานะคะ You know the enemy will try to limit you. คือศัตรูของเรามันพยายามที่จะจำกัดเรา He's trying to block things in your life. มันพยายามที่จะบล็อกหรือว่าปิดกั้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา But God is moving them from your life tonight. แต่ค่ำคืนนี้พระเจ้าจะย้ายสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเรา By His power. โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ Hallelujah. 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 Can somebody just shout Hallelujah? ขอให้เราร้อง Hallelujah. 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 Yes.This is how the church should be. นี่แหละคริสตจักรควรจะเป็นแบบนี้นะคะ Church should be alive. คริสตจักรควรจะเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตคือมีชีวิตชีวา Amen. Amen. Their mouth were filled with laughter. นะปากของเขาปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ That's what it means. นั่นแหละหมายความแบบนี้นะคะ Laughter.คือหัวเราะเต็มที่ filled with laughter เต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะ how do you laugh แล้วเราจะหัวเราะยังไงล่ะ that's how you laugh or what no when you laugh you release ha ha everything คือเวลาเราหัวเราะคือปลดปล่อยออกมาเต็มที่เลยนะคะ and it's so good you know when you laugh แล้วเวลาที่เราหัวเราะเนี่ยมันเราจะรู้สึกดีมากเลย you feel so refreshed when you laugh เราจะรู้สึกสดชื่นสดใหม่เนาะAmen. Amen.
What does it mean when he says their mouth were filled with laughter? What does it mean? หมายความว่ายังไงครับตรงที่บอกว่าปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ That means they could not stop laughing. หมายความว่าหยุดหัวเราะไม่ได้นะครับ Laughing and l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 aughing. หัวเราะแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะอีกนั่นแหละ Hey, I hear a laughter in your house. I can hear a laughter in your house.คืออาจารย์ผมสามารถได้ยินเสียงหัวเราะจากที่บ้านของคุณ Not just in the church but also in your house คือเสียงหัวเราะน่ะไม่ใช่เพียงแค่ในโบสถ์เท่านั้นแต่ในบ้านของเราด้วย Because God is working on your situation เพราะว่าพระเจ้ากำลังทำงานในสถานการณ์ของเราอยู่ And when you are rejoicing และเมื่อเราชื่นชมยินดี God is working in your situation พระเจ้าก็จะทำงานในสถานการณ์ของเรา And what the devil meant evil for you God is turning it around and making it good for you แล้วสิ่งที่มันพยายามจะทำให้เกิดสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของเราพระเจ้าก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเนาะ And then you are going to seeWow! Look at what God has done. แล้วเราก็จะร้องขึ้นว่าดูสิดูสิ่งที่พระองค์ทรงทำสิ And there is going to be laughter in your family, in your house. แล้วในครอบครัวของเราก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี Look what the Lord has done in our finances. ให้ดูสิพระเจ้าได้ทำสิ่งต่างๆในด้านการเงินของเรา The Lord turned your captivity. พระเจ้าให้เรากลับคืนสู่สภาพที่ดี And then your mouth will be filled with laughter แล้วปากของเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะ If you don't believe me keep my word ถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อนะคือให้รักคือเก็บคำนี้ไว้ก่อน There's a time coming that there is going to be a laughter in your house that you're going to laugh like anythingคือวันหนึ่งจะมาถึงที่ในบ้านของเรานั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี And do you know what we are not going to wait until that day we are going to love even before we see the answer แต่ว่าเราจะไม่รอให้ถึงวันนั้นใช่ไหมครับเราก็จะชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้รับคำตอบ Because that's when we release that anointing เพราะว่าการที่เราชื่นชมยินดีในขณะที่เรายังไม่ได้รับคำตอบหมายความว่าเรากำลังปลดปล่อยการเจิม As a Christian, as a believer, we need to laugh at our situation. Even before we see the answer, we need to learn how to rejoice in the Lord. เราที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องเรียนรู้ถึงการมีความชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้รับคำตอบนั้น So เราต้องชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า is on your side. พระเจ้านั้นอยู่ฝ่ายเราAnd I'm telling you that things are turning around for you right now. และผมขอบอกกับเราเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงให้กับเรา Hallelujah. Things are turning right now in your finances, in your family. สิ่งต่างๆกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านครอบครัวของเราในด้านการเงินของเรา God is opening doors for you พระเจ้าเปิดประตูให้กับเรา Sometimes you know we need to get crazy for Jesus บางครั้งเราจะต้องเป็นคนที่บ้าคลั่งพระเยซูนะคะ You know sometimes we come to church and we want to maintain our dignity บางครั้งเวลาเรามาโบสถ์เราอยากจะรักษาตัวตนของเรา What will people think if I rejoice if I jump and dance เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าฉันเต้นโลดหรือว่าแสดงความชื่นชมยินดีผู้คนจะคิดกับฉัน You know I'm VIP ฉันเป็นบุคคลสำคัญนะครับ What will people think แล้วผู้คนจะคิดยังไงกับเรา Do you know that King David รู้ไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิด The Bible says that he danced with all his might before the Lord พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ากษัตริย์ดาวิดได้เต้นรำถวายแก่แด่พระเจ้าสุดเลยเนาะ And he became crazy และกษัตริย์ดาวิดคือแบบเต้นโลดสุดๆเหมือนคนบ้า He didn't look good His wife says Oh you look ugly นะมันดูไม่ดีเลยภรรยาของเขาก็บอกว่าน่าเกลียดนะ I mean he danced with all his might คือเขาเต้นโลดสุดกำลังของเขา Have you read that storyเราเคยอ่านเรื่องราวนี้กันไหมครับ To the point that his clothes fall off จนถึงจุดที่แบบว่าเสื้อคลุมของเขาเนาะก็คือถอดออก His wife was embarrassed
แล้วภรรยาของเขาก็อายเนาะ Because he says it is God it is the Lord who has delivered me who has healed me นะเพราะกษัตริย์ดาวิดได้บอกไว้ว่าเป็นพระเจ้าที่ได้ไถ่เนาะเป็นพระเจ้าที่ได้ช่วยกู้ It is the Lord who pull me out from the pit who pull me out from the sheepfold นะเป็นพระเจ้าที่ได้ดึงลูกออกมาจากโคลงตมผมคลีนหรือว่าเป็นพระเจ้าที่นำลูกออกจากข้อแกะ It is the Lord who anointed me It is the Lord who made me the king เป็นพระเจ้าที่เจิมนะข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เป็นกษัตริย์He was not ashamed. นะเขาไม่อาย And so he danced with all his heart, with all his might. เขาก็เต้นรำสรรเสริญพระเจ้าสุดกำลังของเขานะคะ But here is the good part. แต่ว่าตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญ In verse 2 and 3. ในข้อที่2และข้อที่3. And so the Lord turned their captivity and filled their mouth with laughter.คือพระเจ้าทำให้เขากลับคืนสู่สภาพที่ดีและพระเจ้าทำให้ปากของเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ And then the next verse says and the heathen and the unbelievers says the Lord has done great things for them แล้วผู้ไม่เชื่อนะผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็พูดออกมาว่าพระเจ้าได้กระทำสิ่งดีให้กับเขาThe Lord wants to bless you to the point that the unbelievers are talking about you, what God has done for you. พระเจ้าอยากที่จะอวยพระพรเราจนถึงขั้นที่ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยได้พูดว่าพระเจ้าอวยพระพรเรา Hallelujah. Hallelujah. The unbeliever says the Lord has done great things for them. คือผู้ไม่เชื่อเนี่ยได้พูดไว้ว่าFor me or for them. For them. ค่ะพระเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเขา How many of you wants the unbeliever to talk something like that about you? เราที่นี่กี่คนคะที่เราอยากจะให้ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าพูดแบบนี้กับเรา I know that the Lord did that for you, unbeliever speaking. นะคือผู้ไม่เชื่อจะพูดว่าฉันรู้ว่าเนี่ยสิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้กับคุณ That is a great testimony.นั่นแหละคือคำพยานที่ยิ่งใหญ่ And then we say in verse 3แล้วในข้อที่3เราก็พูดว่า Yes the Lord has done great things for us and we are glad ใช่แล้วพระเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราและเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี Hallelujah So while you are rejoicing while you are praising Godดังนั้นในขณะที่เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในขณะที่เราสรรเสริญพระเจ้า While you are shouting ในขณะที่เราโห่ร้อง God is working on your situation พระเจ้ากำลังทำสิ่งต่างๆในสถานการณ์ของเราอยู่ Amen Amen How would you rejoice if you know that you have the answer เราจะแสดงความชื่นชมยินดียังไงถ้าเรารู้ว่าเรามีคำตอบนั้นแล้ว Okay things that you are believing God for right now คือตอนนี้เรากำลังอธิษฐานทูลขออะไรจากพระเจ้า Just imagine that you have received that answer คือให้เรานึกภาพว่าเราได้รับคำตอบนั้นแล้ว How would you rejoice นั้นเราจะชื่นชมยินดีแบบไหนล่ะ You say Ooh Hallelujah พระเจ้าแสนดี Hallelujah เราก็จะบอกว่า Ooh Hallelujah พระเจ้าแสนดี That's how you will respond That's how you will actนั่นแหละคือเราจะตอบสนองแบบนั้นท่าทีของเราจะแสดงออกมาแบบนั้น Do you know that God wants you to rejoice as if you have the answer already? God wants you to rejoice as if you have the answer right now. รู้ไหมคะว่าพระเจ้าอยากที่จะให้เราเนี่ยแสดงความชื่นชมยินดีออกมาในขณะที่คือเรายังไม่ได้คำตอบตอนนี้แต่พระเจ้าอยากที่จะให้เราชื่นชมยินดีออกมานะ Hallelujah. Hallelujah. That's why.It is called the sacrifice of joy. นั่นแหละตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นการถวายเครื่องบูชาแห่งความชื่นชมยินดี Here in Psalms 27 verse 6. ในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อที่6นะครับบอกไว้ว่าและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาเว It says I will give God a sacrifice of
joy ตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวาสบูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดี Hallelujah Hallelujah Sometimes when we are feeling down นะบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกท้อใจ You need to say this เราจำเป็นที่จะต้องพูดแบบนี้นะคะ Lord I rejoice in your goodness พระเจ้าลูกชื่นชมยินดีในความเจริญของพระองค์ Oh Lord I rejoice in your mercy พระเจ้าลูกชื่นชมยินดีในพระเมตตาของพระองค์ Oh Lord where would I be today if it has not been for Jesus นะพระเจ้าลูกจะเป็นยังไงลูกจะอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าวันนี้ลูกไม่มีพระเยซู Lord I rejoice in your presence พระเจ้าลูกชื่นชมยินดีอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ You are my strength you are the light of my salvation นะพระองค์ทรงเป็นกำลังพระองค์ทรงเป็นความสว่างพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ Sometimes we just need to give God that sacrifice ofjoy นะบางครั้งเราจะต้องถวายเครื่องบูชาแห่งความชื่นชมยินดีให้กับพระองค์ David he knew how to dance before the Lord นะดาวิดเขารู้ว่าควรเต้นโลดต่อหน้าพระเจ้ายังไง In other words rejoice before the Lord หรือเขารู้วิธีการที่จะชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้ายังไง There is power in that sacrifice of joy นะในการถวายเครื่องสัตวบูชาแห่งความชื่นชมยินดีนะมันมีพลังอยู่ในนั้น Rejoicing is the evidence that you believe God นะความชื่นชมยินดีนั้นเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรานั้น quickly yeah it is the evidence หลักฐานthat we believe God that we trust God เป็นหลักฐานบอกว่าเรานั้นวางใจในพระเจ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้า In Psalms chapter 5 verse 11 and 12ในพระธรรมสดุดีบทที่5ข้อ11ใช่มั้ยครับ11 yeah 11 and 12สดุดีบทที่5 chapter 5 verse 11 and 12ค่ะตรงนี้สดุดีบทที่5ข้อ11ถึงข้อ12ได้บอกว่าแต่ให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์ยินดีให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเป็นนิดและขอทรงป้องกันพวกเขาไว้เพื่อคนที่รักพระนามของพระองค์จะปรีดีปราโมทในพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์เพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโลก Let the heart of those who trust the Lord rejoiceให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นชื่นชมยินดี Hallelujah There is something about rejoicing นะในความชื่นชมยินดีนั้นมันมีบางอย่างอยู่ในนั้น There is something about laughing นะ and shouting ในการหัวเราะหรือว่าในการโห่ร้องนั้นมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้น And sometimes our shouting should be louder than the voice in our mind แล้วบางครั้งเราเสียงโห่ร้องของเราควรจะดังกว่าเสียงต่างๆที่อยู่ในความคิดของเรา Our shouting should be louder than the voice of the problems นะบางครั้งเสียงโห่ร้องของเราควรจะดังกว่าปัญหาของเรา We said Lord I'm going to give I'm giving you this shout of triumph a shout of joy นะให้เราบอกว่าพระเจ้าลูกขอถวายเสียงโห่ร้องนี้เพื่อเป็นชัยชนะเสียงโห่ร้องแห่งความชื่นบาน Because I trust in you เพราะว่าลูกวางใจในพระองค์ You are on my side พระองค์ทรงอยู่ฝ่ายลูกAnd you are working on this situation in my life. พระองค์กำลังทำสิ่งต่างๆคือสถานการณ์ในชีวิตของเราพระองค์กำลังจัดการให้กับเรา You know the book of Philippians is a very short book. It's only have 4 chapters. นะในพระธรรมฟิลิปปีนะคะเป็นเพียงหนังสือเล่มสั้นๆเนาะ But the word joy or rejoice is mentioned 16 times แต่คำว่ายินดีหรือคำว่าชื่นชมยินดีมีอยู่ทั้งหมด16ครั้ง So one of the secret of Paul's success in ministry is his rejoicing in the Lord ดังนั้นเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการรับใช้ก็คือเขาชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า When I am rejoicing my faith is workingนะเมื่อไรก็ตามที่ผมชื่นชมยินดีคือความเชื่อของผมก็ทำงาน While you are rejoicing something is happening in your house in your home นะเวลาที่เรากำลังชื่นชมยินดีอยู่บางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเกิดขึ้นใน
บ้านของเรา Something is happening in your family, in your finances. นะบางอย่างก็เกิดขึ้นนะในด้านการเงินของเรานะในครอบครัวของเรา Something is happening in your future. มีบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตของเราด้วย Hallelujah. Hallelujah. God is making every crooked way straight when I am rejoicing. นะพระเจ้ากำลังทำให้หนทางที่คดเคี้ยวนั้นตรงไปในเวลาที่ข้าพระองค์น่ะชื่นชมยินดี God brings light in the area of darkness.In my life. นะพระเจ้าได้นำเอาความสว่างเข้ามาในความมืดด้านใดด้านหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเรา See, the word of God will work for you only when you are excited about it. เห็นไหมครับว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะทำงานให้กับเราก็ต่อเมื่อเราชื่นชมยินดีในถ้อยคำของพระองค์เท่านั้น Sometimes we just need to tell our flesh, shut up. นะบางครั้งเราเพียงแค่จะต้องสั่งเนื้อหนังของเราว่าเงียบนะAnd even if we don't feel like praising God, แล้วถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะสรรเสริญพระองค์เลย we just need to take off and dance and rejoice and laugh and shout. ให้เราโยนสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วให้เราเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะ We need to learn how to do that. เราจะต้องเรียนรู้นะสิ่งนี้ There is more about joy in the Bible than there is about sorrow. ในพระคัมภีร์นะครับมีคำว่าความชื่นชมยินดีนั้นมากกว่าคำว่าโศกเศร้าเสียใจSee, if you don't rejoice, the devil will think that he is winning. ดูนะถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีนะมันซาตานมันก็จะคิดว่ามันชนะแล้ว The devil says, look, he is giving up. ซาตานก็จะบอกว่าดูสิน่ะเขาพ่ายแพ้แล้ว He is discouraged. น่ะเขาท้อแท้ Let's throw another problem. ใส่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งให้เขาสิ Look, he is discouraged. น่ะดูสิเขากำลังท้อแท้ You are quiet. เราเงียบ When you don't rejoice, the devil will think that he is winning. น่ะเวลาที่เราไม่มีความชื่นชมยินดีซาตานมันก็คิดว่ามันชนะแล้ว Rejoice in the Lord always. ให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลานะครับ A great man of God said this. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้กล่าวไว้แบบนี้ว่า Joy or rejoicing, joy is a serious business of heaven. นะเขาได้กล่าวแบบนี้ว่าความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อแผ่นดินสวรรค์ A serious business. นะเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งใหญ่มากนะSo when someone rejoices, ดังนั้นเมื่อใครสักคนหนึ่งชื่นชมยินดี Oh, that's a very serious business. นะในสวรรค์ก็จะบอกโอ้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมาก And so you say, oh, we need to be more serious about heaven. นะจะต้องชื่นชมยินดีมากขึ้นกว่านี้ Serious. Serious. จะต้องให้ความสำคัญกับความชื่นชมยินดีคือจริงจังกับความชื่นชมยินดีมากขึ้นอีกเนาะ That means you should rejoice more in the Lord. นะจริงๆก็คือต้องชื่นชมยินดีในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น Have you heard of this man called C.S. Lewis? เราเคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้ไหมครับ C.S. Lewis A mighty man of God เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะ He says joy is a serious business of heaven นะเขาได้บอกว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นเรื่องที่จริงจังต่อสวรรค์มาก Tonight You may have a very complicated situation in your life. ก็ในค่ำคืนนี้เราอาจจะเนาะคือประสบหรือว่าพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเรา And you are thinking it is almost impossible. แล้วเราอาจจะคิดกับตัวเองว่า To fix this problem. ปัญหานี้ฉันคงแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะ It's like sometimes you know you have a thread, a rope. It's all tangled up.ก็เหมือนกับบางครั้งเรามีเชือกเนาะที่มันแบบผูกติดกันเยอะเกินไปเนาะ And so it's so difficult to you know to untangle them again yeah ค่ะมันยากที่เราจะ lose them แกะมันออกเนาะ because like it's 4 or 5 thread you know joined together tangled together and it's all tied up คือเชือก 3-4 เส้นมามัดรวมกันYou may have a situation like that today. มาปมรวมกันคือวันนี้เราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ได้ And you are thinking it's just impossible. I don't know how to solve this problem. แล้วเราก็อาจจะคิดว่าโอ้เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะฉันไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง But God can fix that problem. แต่พระเจ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ And so while we are rejoicing, คือ
ในขณะที่เราชื่นชมยินดี While we are laughing and shouting and dancing ในขณะที่เราหัวเราะในขณะที่เราเต้นโลดนะ David danced before the Lord นะดาวิดได้เต้นโลดต่อพระพักตร์ของพระเจ้า He was rejoicing in the presence of God ชื่นชมยินดีอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าGod is going to turn things around in your life. นะพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างชีวิตของเรา So this is what we will do before we depart tonight. ดังนั้นคืนนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเราก็จะทำสิ่งนี้กัน We are just going to spend some time just rejoicing in the Lord. เราก็จะใช้เวลานะชื่นชมยินดีในพระเจ้า We are going to cast all our burdens unto the Lord. เราจะวางภาระหนักของเราทุกภาระให้กับพระองค์ And we are going to act like as if we are a free man และเราก็จะทำเหมือนกับว่าเราเป็นบุคคลแห่งอิสระเนาะคือมีอิสรภาพนะคะ Act as if you are God's children a God's child ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ And say papa 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 I know you can take care of me ป้าลูกรู้ว่าพระองค์ลูกรู้ว่าป้าสามารถที่จะดูแลลูกได้ He is our heavenly father He is your heavenly father นะพระองค์ทรงเป็นพ่อนะพระบิดาในสวรรค์ของเรา He is concerned about your needs today พระองค์เป็นห่วงนะเป็นห่วงความจำเป็นในชีวิตของเราในวันนี้ And he is going to change everything that concerns you แล้วพระองค์ก็จะเปลี่ยนแปลงนะคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเราเนาะคือพระองค์ก็จะBut your miracle is in your rejoicing. Your miracle is in your rejoicing. คือการอัศจรรย์ของเรานั้นอยู่ในความชื่นชมยินดีของเรา So are we ready? ดังนั้นเราพร้อมหรือยังคะ So release some anointing. ให้เราปลดปล่อยการเจิม Oil of joy. น้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี Do you need an answer in your life tonight?นะถ้าหากว่าเราต้องการคำตอบในชีวิตของเรา Do you need a breakthrough in your life ถ้าเราอยากจะให้มีการทะลุทะลวงเกิดขึ้นในชีวิตของเรา When we rejoice คือเมื่อเราชื่นชมยินดี We release that anointing คือเรากำลังปลดปล่อยการเจิมนั้นออกไป And that anointing will remove every burdens will break every bondage destroy every bondage การเจิมนั้นก็จะทำลายแอกทำปลดปล่อยหรือว่าย้ายภาระหนักของเราออกไปทั้งหมดฮาเลลูยาฮาเลลูยา Shall we all stand to our feet so we will just ยืนขึ้นด้วยกันนะคะ We'll just shout a little bit so I cannot do the rejoicing for you you got to do your rejoicing yourself คือเราจะมาโห่ร้องตะโกนกันนะผมไม่สามารถที่จะเนาะแสดงความชื่นชมยินดีแทนฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ glory to God you do it anyways your style okay hallelujah yes I like that hallelujah praise God Lord you are my redeemer you are my savior oh my healer hallelyahThank you, Lord, my provider. You are Jehovah El Shaddai. Hallelujah. You are more than enough. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your loving kindness. Oh, my Heavenly Father. My Heavenly Father. Hallelujah. We cast all our burdens unto you, Lord. Everything, Lord God, that is bothering us, that concerns us. Lord, you are aware. You are concerned about us, Lord God. And Lord, we cast all our burdens to you, Lord. We rejoice in you, Lord. Hallelujah. Oh, you are a good God. Hallelujah. You are a good God, and we rejoice. We choose to rejoice. We choose to give you that sacrifice of joy. Hallelujah. Oh, you are my strength. You are the light of my salvation, the rock of my salvation. Hallelujah. Whom shall I fear? Hallelujah.Oh Lord, we glorify, magnify your name. Oh, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. And there is refreshing in your presence, Lord God. Hallelujah.
Oh, glory be to your name. You are turning things around. You are working in our situation. Hallelujah. And all things are possible, Father God. You will turn our captivity. Hallelujah. And Lord, you will fill our mouth with laughter. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be your name forevermore. Blessed be your name forevermore. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. It's good. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. It is good. It is good to rejoice. Hallelujah. Thank you, Father God. Oh, Lord, we are so refreshed, Lord. Thank you, Father, for removing all those burdens from our life tonight, Lord. Hallelujah. We are free, Lord. We are free. We are free in your presence. We are free on the inside. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Glory be to your name. Glory be to your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Glory, 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 glory. Ha, 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 ha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. We rejoice, Lord. We rejoice. Hallelujah. In what Christ has done for us, Lord. We rejoice because of what Jesus has accomplished for us. เราชื่นชมยินดีเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําสําเร็จเพื่อเรา We rejoice in his victory. เราชื่นชมยินดีในชัยชนะของพระองค์ In all that you have done for us, Lord. และเราชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําสําเร็จเพื่อเรา You have already paid the price for everything that we need in our life. พระองค์ได้ทรงจ่ายราคาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําเป็นในชีวิตของเราแล้ว Answer is ours.คำตอบนั้นเป็นของเรา That's why we rejoice, Lord God. นั่นแหละพระเจ้าเราจึงชื่นชมยินดี You have already given to us. That's why we rejoice, Lord. พระเจ้าได้ประทานให้กับเราเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าเรานั้นชื่นชมยินดี Hallelujah. 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 Oh, it's yours. It's yours already.